ินทองของจริงตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เงินทองของจริงนะครับอยู่กับผมกายสวิทย์ดีและพงษ์วัฒนาและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์ครับสวัสดีครับโค้ชครับสวัสดีครับวันนี้คุยเรื่องของสุขภาพกันหน่อยการทำประกันสุขภาพทราบว่ามีแบบ2 อย่างเลยแบบแยกจ่ายกับแบบเหมาจ่ายครับ2ประเภทนี้มีข้อดีข้อจำกัดยังไงครับครับต้องบอกว่าประกันสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายๆคนกำลังเค้าเรียกว่าเริ่มคิดถึงมันมากขึ้นนะฮะแต่ก่อนเราจะมีความรู้สึกว่าทำประกันชีวิตก็พอนะแต่เดี๋ยวนี้คือเราไม่ได้ห่วงตอนท้ายอย่างเดียวแล้วเราห่วงชีวิตระหว่างทางด้วยนะครับหลายคนก็เริ่มสนใจในเรื่องของประกันสุขภาพประกันสุขภาพต้องบอกก่อนก็คือเป็นประกันที่ผู้ซื้อประกันเนี่ยหรือผู้เอาประกันเนี่ยนะครับจ่ายนะครับเบี้ยประกันเพื่อต้องการความคุ้มครองในกรณีการเจ็บป่วยครับจริงๆแล้วประกันสุขภาพเนี่ยถ้าแบ่งของการรักษาพยาบาลอาจจะเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก่อนกลุ่มแรกก็คือผู้ป่วยนอกผู้ป่วยนอกเนี่ยรู้จักกันในนามของ OPDอารมณ์ประมาณไปหาหมอรับยากลับบ้านนะอันนั้นก็คือผู้ป่วยนอกซึ่งในปัจจุบันเนี่ยหลายๆบริษัทก็อาจจะมีเขาเรียกว่าสวัสดิการให้นะครับเราก็รู้สึกว่าป่วยบ่อยหน่อยมีประกันกลุ่มของบริษัทแบบนี้คอยดูแลเรื่องของผู้ป่วยนอกให้เราใช่ค่าใช้จ่ายนะการรักษาพยาบาลเดี๋ยวนี้เนี่ยมันแพงมากเขามีการทำตัวเลขกันนะเขาบอกว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยโตขึ้นปีละ 7% แบบไม่สนใจเศรษฐกิจไม่ว่าเศรษฐกิจจะอะไรยังไงเขาจะโตปีละ 7% ของเขาไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าสูงมากนะฮะสูงมากโดยเฉพาะในโรงพยาบาลเอกชนนะครับทีนี้คืออีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ป่วยในนะผู้ป่วยในก็คือการตรวจรักษาพยาบาลแล้วก็ต้องมีการพักพำนักที่โรงพยาบาลเนี่ยเกิน6ชั่วโมงนะก็คือเรียกว่าค้างคืนกันนั่นแหละนะต้องแอดมิดกันอย่างเงี้ยคนหลายคนจะกลัวเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าบางโรงพยาบาลเนี่ยนอนสัก 2-3 คืนมีแต่6หลักโอ้โหเป็นแสนเลยเป็นแสนนะแค่ค่าห้องก็เป็นบางทีคืนนี้เป็นครึ่งหมื่นแล้วอะครับใช่ใช่ใช่ทีนี้ตัวประกันสุขภาพที่มีการขายกันอยู่ในปัจจุบันนะฮะก็จะมี2แบบนะครับแบบแรกเขาเรียกแบบดั้งเดิมดั้งเดิมเขาเรียกว่าอิงตามค่าห้องนะฮะแบบพูดแล้วเหมือนโรงแรมเลยนะแต่เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วค่าใช้จ่ายอื่นๆก็จะผูกโยงกับตัวค่าห้องตรงนี้เลยไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลนะค่าผ่าตัดนะค่าเอ็กซเรย์ยาสลบอะไรต่างๆมันก็จะเป็นเซตนะของตัวค่าห้องไปเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีตัวเขาเรียกว่าวงเงินที่มันจำกัดสักนิดนึงเพราะมันระบุชัดเจนแล้วว่าถ้าค่าห้อง 3,000 เดี๋ยวไว้ฮะค่าใช้จ่ายอื่นๆมันจะต้องเป็นตัวเลขเท่าไหร่นะครับแต่ก็เรียกว่ามีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงมากนะครับสามารถเรียกว่าเลือกได้นะครับตามแผนของเรานะครับแต่อีกแบบนึงเนี่ยต้องบอกว่ามันเรามาสู่ยุคที่เรามีความกังวล108ครับนะฮะเราดูทีวีฟังข่าวเดี๋ยวนี้ก็มีโรคใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยเกิดเป็นประกันสุขภาพอีกแบบนึงคือแบบเหมาจ่ายเลยเหมาไปเลยนะฮะเรียกว่าจะเจ็บป่วยอะไรเท่าไหร่ยังไงค่าในส่วนค่ารักษาพยาบาลเนี่ยก็คือจ่ายตามจริงนะฮะแต่ก็จะมีวงเงินไว้ให้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่จะมาจำกัดแต่ละส่วนนะเป๊ะมันไม่รู้นะหลายคนก็เลยเลือกแบบเหมาไว้เลยนะครับแบบนี้ก็จะมีการฟิกตัวค่าห้องแต่ว่าค่ารักษาพยาบาลก็ตามเงื่อนไขนะแบบหลังเนี่ยเบี้ยก็อาจจะสูงกว่าหน่อยนึงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ละคนว่ามีความกังวลในลักษณะแบบไหนนะครับทั้ง2แบบก็ถือว่าช่วยจัดการความเสี่ยงช่วยเชื้อความเสี่ยงให้ได้ทั้งคู่นะครับเราก็ได้เห็นรายละเอียดทั้ง2แบบซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าแบบเหมาจ่ายเป็นที่นิยมในสังคมมากๆเลยอย่างที่ว่าตัดปัญหาทุกอย่างเลยแต่ปัญหาคือค่าประกันที่ต้องจ่ายทุกปีเนี่ยมันก็สูงตามไปด้วยทีนี้เราจะมีวิธีการเลือกซื้อประกันแบบไหนให้เหมาะสมกับตัวเราเองเดี๋ยวช่วงหน้าโค้ชหนุ่มมีคำแนะนำครับเงินทองของจริงกลับเข้ามาช่วงที่2ของรายการนะครับมาคุยเรื่องของประกันสุขภาพเรามีวิธีการเลือกซื้อประกันสุขภาพยังไงให้เหมาะสมกับตัวเราครับโค้ชครับต้องบอกว่าแหมมันมีความยากเหมือนกันและค่อนข้างจะเป็นปัจเจกเพราะว่าปัจจัยที่เราต้องดูมีหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือความเสี่ยงเรื่องสุขภาพของเรานะฮะว่าแหมโอกาสในการเจ็บป่วยโอกาสในการไม่สบายของเราเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหน2ก็คือเรื่องของสิทธิพื้นฐานต่างๆที่มีนะครับยกตัวอย่างเช่นบางคนก็อาจจะมีสิทธิ์เรียกว่าสวัสดิการของทางบริษัทนะเป็นตัวช่วยเสริมจากตัวประกันสังคมอยู่แล้วบางครั้งเราใช้สิทธิ์ของบริษัทเอ๊ะมันก็อาจจะเพียงพอไม่ต้องซื้อเพิ่มหรือเปล่านะครับแล้วก็อันที่3ก็สำคัญมากก็คือบัดเจ็ตหรือเงินที่เราเพียงพอที่จะจ่ายเพราะว่าการจ่ายประกันเนี่ยก็มีต้นทุนของมันนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าการจ่ายเพื่อความเสี่ยงเนี่ยมันคาดเดาอะไรยากมากมีคนเขาบอกว่าเนี่ยซื้อประกันสุขภาพไปแล้วไม่ป่วยเลยรู้สึกว่าไม่คุ้มจ่ายทิ้งก็เลยบอกว่าอยากคุ้มเหรอนะก็ไม่อยากเหมือนกันหลายคนเราก็ไม่อยากคุ้มเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูหลายอย่างประกอบกันนะครับยกตัวอย่างเช่นอันดับแรกก่อนดูให้อยากให้ดูสิทธิพื้นฐานก่อนยกตัวอย่างเช่น
ประกันสังคมมาตรา33บวกกับสวัสดิการบริษัทนะครับหลายๆบริษัทก็อาจจะมีการให้เป็นวงเงินนะครับอย่างเช่นรักษาพยาบาลเต็มที่เลยมีวงเงินให้ 30,000 50,000 สมมุตินะฮะบางที่ให้เป็นวงแบบนี้เราคิดว่ามันเพียงพอไหมนี่ก็อาจจะดูเทียบกับสุขภาพเราถ้าเราไม่ค่อยเจ็บป่วยอะไรต่างเราก็อาจจะรับความเสี่ยงไว้เองก็ได้นะครับหรือบางที่เขาอาจจะให้เป็นตัวประกันสุขภาพเลยมีค่าห้องให้ 3,000 อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราก็ดูก่อนว่ามันเพียงพอไหมลองประเมินดูนะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าสิทธิพื้นฐานก็ไม่ค่อยน่าจะพอแล้วก็ตัวเราเองก็มีความเสี่ยงถ้าเกิดเจ็บป่วยอะไรขึ้นมาปุ๊บเงินทองที่จะเป็นเงินก้อนเราเอาไปรักษาตัวเองเนี่ยก็อาจจะไม่พร้อมนะครับในเบื้องต้นสำหรับบุคคลสุขภาพดีๆทั่วไปก็ลองคิดว่าล้มหมอนนอนเสือสักครั้งนึงเนี่ยจ่ายสักประมาณ 200,000 ละกันลองคิดไว้ในใจแบบนี้นะฮะถ้าเราบอกว่าอู้ 200,000 ไม่มีจ่ายเองนะครับแล้วก็สิทธิพื้นฐานที่เรามีเนี่ยมันไม่สามารถไป cover หรือไปจัดการได้ก็อาจจะพิจารณาซื้อตัวประกันสุขภาพส่วนจะซื้อแบบไหนอย่างไรเนี่ยอันเนี้ยแหมแนะนำยากจริงๆนะครับอยากให้มองอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดบอกว่าเอ๊ะเรามีของบริษัทอยู่แล้วนะครับเราอาจจะซื้อเป็นแบบกำหนดค่าห้องนะแล้วก็มีการกำหนดวงเงินนะครับบวกเพิ่มเข้าไปเป็นเหมือนกับแอดเข้าไปทำให้วงเงินในความคุ้มครองของเราเนี่ยโอเคนะครับแต่ถ้าบอกว่าไม่มีอ่ะมีแค่ประกันสังคมอย่างเดียวเออแบบนี้เราอาจจะเลือกซื้อแบบเหมาก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหัวใจสำคัญก็คือเงินที่เรามีนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถพูดคุยข้อห่วงใยของเราความกังวลของเราสวัสดิการที่เรามีแล้วก็ปรึกษากับทางตัวแทนได้นะครับเขาก็จะให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับตัวประกันสุขภาพของเราได้ที่พูดถึงช่วงวัยหน่อยครับยายคุณหนุ่มแนะนำหน่อยว่าคนวัยไหนที่ควรจะต้องเริ่มต้นซื้อประกันบ้างครับโอ้โหอันนี้ยากเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีวัยไหนไม่ป่วยนะยังไม่เห็นนะฮะว่าวัยไหนที่จะหลีกพ้นเรื่องของปัญหาสุขภาพได้เพียงแต่ว่าอยากให้ประเมินอย่างนี้นะครับว่าควบคู่กันไปว่าเอ๊ะตัวเรามีความเสี่ยงเรื่องสุขภาพไหมถ้าเป็นอ่ะวัยเด็กๆอะไรเงี้ยโอ้เขายังดูแลตัวเองไม่ได้การมีตรงนี้ไว้ก็เป็นตัวช่วยนะครับเราอยู่ในวัยทำงานเอ๊ะเรามีตัวช่วยอะไรอยู่บ้างเราคิดมันพอไหมก็ซื้อเป็นส่วนเสริมแล้วกันนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดสิ่งที่อยากจะบอกคือคนเราทำงานทุกๆคนนะครับอายุสัก20ขึ้นเนี่ยคิดเรื่องของประกันสุขภาพไว้ได้แล้วแล้วก็ควรจะมีนะครับถามตัวเองอยู่เสมอครับว่าวันนี้เจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสือเรามีใครเป็นตัวช่วยบ้างนะครับก็น่าจะเป็นคำถามที่ช่วยทำให้เราคิดถึงเรื่องของการจัดการสุขภาพได้ดีขึ้นครับเมื่อเจ็บป่วยไม่สามารถทำงานได้รายได้ก็ไม่เข้าแต่รายจ่ายเรื่องการรักษาพยาบาลก็เดินหน้าต่อไปนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามนะครับก็สามารถที่จะส่งเข้ามาได้นะครับทาง Facebook และ LINE Official Telo Digital พิมพ์คำว่าเงินทองของจริงนะครับและช่วงนี้กลับไปทางผู้ประกาศทั้ง2ท่านครับเงินทองของจริง